วัตแรงได้ใจนะฮะฟาดยับคนที่สนแต่อำนาจคนที่สนแต่เงินนะครับคือคนทำลายชาติตัวจริงนวัตอิสระไกลศีลนะครับฟาดอีกรอบแต่ได้ใจลั่นคนไม่ยุติธรรมคนที่สนแต่อำนาจคนที่สนแต่เงินนะครับคือคนทำลายชาติตัวจริงชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นเรียกว่าแรงเสมอต้นเสมอปลายจริงๆนะฮะสำหรับพี่นวัตอิสระไกลศีลพิธีกรชื่อดังเจ้าของลิขสิทธิ์เวทีประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเจ้าตัวออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะฮะล่าสุดเมื่อวันที่7พฤษภาคมนะครับพี่นวัตก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความฟาดแรงอีกระลอกนะครับผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนวัตอิสระไกลศีลถึงประเด็นร้อนๆที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้นะครับว่าคนที่ไม่ยุติธรรมไม่สนไม่แคร์ต้องการเพียงแค่อำนาจและเงินนี่คือคนที่ทำลายประเทศชาติตัวจริงหลังจากพี่นวัตโพสต์ออกไปนะครับก็มีชาวเน็ตเข้ามาโพสต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าแรงไม่แพ้คนโพสต์เหมือนกันเดี๋ยวผมจะขออ่านคอมเมนต์นิดหน่อยเพื่อดูกันนะครับว่าคอมเมนต์มากมายเหล่านี้ไปในทิศทางไหนนะฮะบางก็ว่าขอสาบแช่งคนที่ช่วยพ่อค้ายาเสพติดให้รอดพ้นจากคดีนะครับบางก็ว่าใช้กฎหมายเล่นลิ้นพลิกแพลงจากผิดเป็นถูกจากถูกเป็นผิดมีที่เดียวในโลกคือประเทศไทยนะฮะต้องเปลี่ยนชื่อยาเสพติดใหม่เป็นแป้งมันชนิดหนึ่งถึงไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วนะครับแต่ลึกๆก็ยังห่วงเด็กๆที่โตมาแล้วถูกปิดกั้นทุกอย่างที่จะมีชีวิตที่ดีในอนาคตนะฮะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับความละอายใจไม่มีความรับผิดขอโทษไม่มีเบื่อจะไปอดทนทุกอย่างไม่มีคำจะเปรียบเทียบได้เมื่อไหร่จะรู้ตัวสักทีนะครับพวกหลงอำนาจโกงกินประเทศนะครับไม่ได้เสียชีวิตดีสาธุบางก็ว่าไม่มีแม้แต่ความละอายใจการกระทำของตัวเองที่ปกป้องคนผิดกันแกล้งคนถูกสมควรที่จะเกิดเป็นมนุษย์กันไหมแต่ยังไงก็ไม่เจ็บนะครับเพราะคิดว่าชาตินี้สุขสบายแล้วแต่อย่าลืมนรกมีทั้งตายแล้วและยังไม่ตายนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับทำไมต้องหนีไปประเทศอื่นด้วยประเทศนี้ดีที่สุดแล้วเพียงแค่ให้คนที่ทำให้ประเทศล่มจมไม่ได้อยู่ในประเทศนี้อีกต่อไปมันก็จบประชาชนรู้หมดติดอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้นะครับตั้งแต่มาเจอรัฐบาลปัจจุบันรวมห่วยไม่รู้ว่าคนเชียร์เข้าไปได้ยังไงนะครับเชียร์กันแบบหลับหูหลับตาไม่มองความเป็นจริงนะฮะแต่ดีนะคะทำให้เห็นในสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นโลกไปไกลเกินกว่าจะควบคุมแล้วค่ะเอาอีกสักคอมเมนต์หนึ่งนะฮะประเทศชาติวิกฤตขนาดนี้คนที่เชียร์และปกป้องรัฐบาลเขาคิดอะไรกันอยู่นะครับอยากรู้จริงๆจากกลุ่มคนที่เคยยกย่องว่าเป็นกลุ่มคนคุณภาพสมัยไล่นายกคนเก่าเพื่อเรียกร้องบรรทัดฐานการเมืองที่ดีแต่มาสมัยนี้ทำหนักกว่ายุคไหนๆนะฮะคนกลุ่มเดียวกันบ้างก็ออกมาต่อต้านแต่คนกลุ่มเดิมส่วนหนึ่งกลับเพิกเฉยแล้วยังเชียร์อยู่นะครับผมว่าคุณไม่ได้รักชาติจริงหรอกนะนะฮะและนี่ก็คือคอมเมนต์นะครับซึ่งคิดว่าไปในทิศทางเดียวกันเพื่อนๆก็คงจะทราบดีนะครับว่าเมื่อ2วันก่อนมีคำตัดสินคดีอะไรบางอย่างที่ค้านสายตาคนส่วนใหญ่ในประเทศก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับและขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยดีและขอให้ประเทศชาติเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้เร็วที่สุดนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ